ได้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะใน Bella Home Room The Week นี้นะคะก็เป็นวีคสุดท้ายของไลฟ์เราด้วยก็แป๊บๆก็5วีคแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดู Bella Home Room จนถึงวีคที่5นะทุกคนก็คือเตรียมพร้อมมากโดยเฉพาะนี่โดยเฉพาะนี่ให้งานพร้อมหรือเปล่าคะนิกกี้น่าจะผิดงานหรือเปล่ามาเป็นแบบพร้อมวิลเลียนเป็นตัวร้ายงานพร้อมอะไรอย่างนี้มาพังงานโอ้โหเหมือนจะไปใช้ทะเลยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวาร์ปเข้ามาสู่ช่วงบัดดี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ตอนนี้เนี่ยผู้ชมทางบ้านรวมถึงพวกเราทั้ง5คนน่าจะมีในใจกันแล้วว่าแบบเอ้ยใครเป็นบัดดี้เราหรือว่าเอ้ยใครมาเทคเราหน้านุ่นนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอสำรวจหน่อยนะคะว่าที่บอกไปเมื่อวีที่แล้วว่าจะให้ทุกคนเนี่ยเตรียมของขวัญมาให้บัดดี้กับบันเดอร์ทุกคนได้เตรียมกันมาหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็เลยรอดูก่อนว่าถ้าเป็นคนนั้นก็จะให้ของอะไรดีอะไรเตรียมเป็นของขวัญออนไลน์ใช่ก็ออนไลน์แล้วเป็นสายเปย์ออนไลน์เตรียมเป็นของที่มีมูลค่าทั้งทางการเงินและจิตใจอันน่ะโอเคทุกคนงั้นขอส่งต่อให้พี่ปันนะคะมาบอกวิธีการเฉลยเลยดีกว่าว่าเราจะเฉลยกันยังไงบ้างโอเคได้ก็เราจะเริ่มเฉลยนะโดยไล่ทีละคนให้บอกมาว่าใครได้เป็นบัดดี้สมมติตานิกกี้นิกกี้ก็ต้องบอกว่าใครเป็นบัดดี้ของนิกกี้อ่ะครั้งสุดท้ายและก่อนที่สิ่งนี้มันจะหมดไปอยากให้ทุกคนทายกันนิดนึงว่าคิดว่าใครน่าจะเป็นบัดดี้ของใครพูดเลยว่าแบบว่าการเล่นบัดดี้ออนไลน์มันลำบากมากใช่โอนเงินโอนเงินผ่านที่อาตลอดสำหรับนี่รู้สึกแน่มั่นใจ 100% ว่านิกไม่ใช่นิกกี้ฟอนต์ไม่ใช่บัดดี้ฉันเอ้ยหมายถึงว่าฟอนต์ไม่ได้เทคแคร์ฉันอะไม่ใช่บัดดี้ไม่ใช่บัดดี้ทุกคนฉันมั่นใจมากใช่ไหมฟอนต์ใช่ส่วนหนูอะค่อนข้างมั่นใจเลยว่าใครเป็นแต่ก็ไม่รู้ก็ต้องเผื่อใจไว้ก่อนเดี๋ยวน่าแตกไม่กลัวเราผิดกันเออมันลังเลยอ่ะนี่ก็แบบมี2คนในใจแต่ก็แบบมันต้องเลือกสักคนหนึ่งอ่ะวันเนี้ยก็เลยเออเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องเลือกไงนิวเราก็รอเฉลยเลยเราก็บอกเนี่ยใช่คิดว่าคนนี้ไงเออเราจะได้ไม่น่าแหกเทคนิคแล้วก็อย่าไปบอกก่อนถ้าสมมุติฟอนต์สรุปว่าฟอนต์เป็นบัตเตอร์ชั้นจริงชั้นแหกอ่ะชั้นเละมั่นใจตั้งแต่วีคแรกก็ไม่ใช่ฟอนต์แน่ๆจนตอนนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ถ้าเป็นฟอนต์นี่พี่กลับบ้านแล้วเตรียมตัวโดนแหกหลายคนแล้วนิกกี้ทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะคะนิกกี้แต่ไม่บอกนะเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวได้เดี๋ยวน่าแหกเดี๋ยวพลาดแบบพี่เฮ้ยมันต้องบอกกันสักหน่อยดิเฮ้ยไปด้วยกันไปได้ไกลไปด้วยกันพี่ปั่นเช็คหนูแน่ๆกว่าตอนนี้เอ้ยเราจะแห่งไปด้วยกันนิกกี้หนูอะไม่แน่ใจของปอนตอบว่าอยู่แถวบนอยู่แถวล่างอ่ะที่ปอนมั่นใจได้แถวบนไอ้ย่าไหนใครเลิกเล่าว่าแถวบนฉันรู้ว่าเธอเดาไปที่นิวแน่ๆเธอคิดว่าเป็นนิวตั้งแต่วีคแรกแล้วเธอปักใจเชื่อว่าเป็นนิวตั้งแต่วีคแรกแล้วเป็นแต่ตัวใหม่แล้วเออทำไมอ่ะอยากรู้เหรออันนี้คือเราเข้าสู่การเฉลยอะไรอย่างเดี๋ยวหนูจะได้นั่นคนแรกโอเคโอเคงั้นเฉลยไปก่อนเก็บไว้ก่อนนิวต้องพูดชื่อมานิวแถวบนแถวล่างก็ได้อ่ะนิวอืมอ๋อคุยมันยากจริงอ่ะเนี่ยแถวบนนะเฮ้ยเจนี่ล่ะทำไมเอ้ยแปลว่าเป็นเองเหรอแค่นี้เหรอบอกทำไมนี่มันแบบมันยังไงอยู่นะเป็นของที่แบบครับไม่รู้อ่ะทำไมสีหน้าคาใจจังคืนนี้สีหน้าคาใจมากไม่รู้ไงแบบจะเดาก็เดาก็ไม่เชื่อว่าไม่เอาเดี๋ยวหน้าแหกจริงค่ะมีเตรียมเก็บเศษหน้าตัวเองละโอเคงั้นเรามาเฉลยอ่ะเริ่มที่ฟอนต์เลยเห็นฟอนต์บอกอยากเริ่มคนแรกได้ระหว่างนี้นะคะใครคิดว่าใครเป็นใครใครเป็นใครทุกคนทวิตมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามอ่านว่าคุณเดาถูกหรือเปล่านี่ก็ชอบไปส่องเหมือนกันแล้วก็เห็นแบบว่าคนเดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคิดในใจเดาไม่ถูกหรอกเฮ้ยเขาสาดเลยมันท้าทายว่ะ
จ้าเฮ้ยโอเคเอฟเฟคมาค่ะคนที่เป็นบัดดี้ของหนูก็คือ